สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการบ้านดวงที่รวมสุดยอดหมอดูมากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำทางสถานการณ์ทางช่อง M Media Channel Asia 168วันนี้ผมอาจารย์ภูมิการันตีมาพูดและก็วิเคราะห์เกี่ยวกับเรื่องของราศีต่างๆแต่วันนี้จะวิเคราะห์ว่าราศีใดใน6ราศีนี้จะมีเกณฑ์ที่จะได้เจอเนื้อคู่หรือจะได้มีเกณฑ์ที่จะต้องแต่งงานแต่งการกันมาเริ่มแรกตั้งแต่ราศีเมถุนเป็นราศีแรกก่อนแล้วกันนะครับท่านผู้ชมราศีเมถุนพื้นฐานเป็นคนที่มีจิตใจ2อารมณ์หรือมีจิตใจที่แปรปรวนอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่เซนซิทีฟง่ายเวลามีเรื่องมีราวมากระทบไม่ว่าเรื่องนั้นจะเป็นทั้งเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีราศีนี้จะวิตกกังวลล่วงหน้าไปก่อนทั้งที่ปัญหาจะยังมาไม่ถึงหากพูดถึงในเกณฑ์ชะตาปีนี้ของคนที่เกิดในราศีเมถุนก็ต้องบอกว่ามีข่าวดีมากๆเลยทีเดียวเพราะตอนนี้ตำแหน่งความรักหรือตำแหน่งคู่ครองของคุณมาโคจรอยู่ในเรือนราศีกันซึ่งเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งของชาวราศีเมถุนหมายความว่าคนที่จะมีชีวิตหรือคนที่จะเป็นเนื้อคู่ของเราที่จะอยู่กินกับเราไปตลอดชั่วกาลนานจะมีโอกาสที่จะได้เข้ามาพูดคุยเข้ามาทำความสัมพันธ์หรือเข้ามาทางญาติมิตรคนรอบข้างของเราก็ได้ฉะนั้นถ้าปีนี้คนที่เกิดในราศีเมถุนยังไม่มีใครที่จะเดินเข้ามาในชีวิตต้องบอกก่อนว่ามีคนเดินเข้ามาในชีวิตหรือจะมีคนแนะนำคนที่ดีคนที่เพียบพร้อมแต่ต้องบอกกับคนเราชาวราศีเมถุนไว้เลยว่าเนื้อคู่ของคุณในตอนนี้อาจจะมีตำหนิหรืออาจจะเคยผ่านการมีครอบครัวหรือแต่งงานแต่งการมาแล้วอาจจะไม่ใช่คนที่เป็นคนโสดหมายถึงว่าเคยผ่านการแต่งงานเคยมีชีวิตเคยมีครอบครัวหรือมันเคยมีลูกมีเต้ามาแล้วก็ได้ฉะนั้นคนที่เข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงนี้จะเป็นบุคลิกเป็นแบบนี้แต่คนคนนี้ต้องบอกก่อนว่าเขาจะเข้ามาในส่วนของคนที่เขารู้จักและคนคนนั้นอาจจะติดต่อพูดคุยแนะนำเป็นพ่อสื่อแม่สื่อให้กับคุณได้ฉะนั้นคนนี้เข้ามาถามว่าดีไหมอาจารย์มั่นใจเลยว่าคนคนนี้ถ้ามีบุคลิกลักษณะเป็นแบบนี้ดีแน่นอนเพราะดวงเขาจะมาเสริมในเรื่องของทรัพย์สินหรืออสังหาริมทรัพย์ให้กับตัวเราฉะนั้นคนนี้ถ้าจะเข้ามาในชีวิตอาจารย์มั่นใจเลยว่าเขามีต้นทุนในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของฐานะหรือในเรื่องของทรัพย์สินบางส่วนแล้วฉะนั้นในปีนี้คนชาวราศีเมถุนมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่และถ้าไม่ได้ตัดสินใจนานมีโอกาสที่ชาวราศีเมถุนจะได้แต่งงานแต่งการกันได้เลยภายในปีนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีเมถุนด้วยนะครับราศีต่อไปที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คือราศีสิงห์ทำไมถึงเป็นราศีสิงห์เพราะตอนนี้เรือนคู่ครองหรือเรือนความรักของคุณโคจรเข้ามาอยู่ในบ้านของคุณแล้วการที่เขามาอยู่ในบ้านคุณแสดงว่าเขามองดูเฝ้ารอติดตามหรือเป็นคนที่เคยรู้จักกับคุณมาก่อนแต่เขายังไม่ได้เปิดเผยหรือยังไม่ได้พัฒนาความสัมพันธ์ให้เรารู้ได้รู้จักแต่ปีนี้มั่นใจเลยว่าคุณมีโอกาสที่จะได้รับการจีบหรือจะมีโอกาสที่จะได้รู้ถึงการที่เขาแอคทีฟแอคชั่นหรือเดินเข้ามาในชีวิตของคุณนะครับบุคคลคนนี้อาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวอยู่แล้วหรืออาจจะเป็นคนต่างชาติก็ได้นะครับถ้าเกิดเดินเข้ามาหาคุณภายในปีนี้อาจารย์มั่นใจว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคู่ครองของคุณหรือคนคนนี้น่าจะใช้ชีวิตกับคุณได้อย่างยาวนานเลยทีเดียวเพราะว่าเขาจะเป็นคนที่ยอมคุณอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ใส่ใจคุณตลอดเวลาและเขาเองก็อยากจะอยู่กับคุณตลอดเวลาไม่ว่าเขาจะทำอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นคนที่เกิดในราศีสิงห์ในช่วงนี้ถ้ามีใครเดินเข้ามาในชีวิตโอกาสที่คุณจะได้เจอเนื้อคู่และจะสานความสัมพันธ์กันอย่างยั่งยืนยาวนานและไม่แน่นะครับปีนี้ถ้าคุณคิดว่าคนนี้คือคนที่ใช่แล้วปีนี้คุณอาจจะหาเลิกหายามในเรื่องของการแต่งงานแต่งการมีพิธีรีตองเกิดขึ้นก็ได้อาจารย์ขอเอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในราศีสิงห์นะครับราศีต่อไป
ก็คือคนที่เกิดในราศีกันถามว่าทำไมถึงเป็นราศีกันเพราะตอนนี้ตำแหน่งของคุณเองมันไปโฟกัสในเรื่องของคู่ครองความรักมาเป็นอันดับต้นๆคุณโฟกัสมาตั้งแต่เดือนที่แล้วนะครับตั้งแต่เดือนมีนาเป็นต้นมาฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เจอใครบางคนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตของคุณในช่วงระยะเวลาตอนนี้บุคคลคนนี้อาจจะเคยมีคู่มีแฟนมีครอบครัวมาก่อนแล้วก็ได้อย่าไปซีเรียสเพราะคนเหล่านี้หากเคยมีความผิดหวังมาก่อนครั้นมาเจอเราเขาอาจจะไม่เดินตามแบบเดิมก็ได้เขาอาจจะทำอะไรให้มันดีขึ้นกว่าเดิมหรือให้มันมีความรู้สึกที่ดีกว่าไอ้สิ่งที่มันไม่ดีเขาอาจจะรับรู้ถึงบทเรียนตรงนี้แล้วฉะนั้นคนที่เกิดในราศีกันนี้ถ้าคุณให้โอกาสเขาแล้วก็ให้เขาแสดงออกถึงความรักความสัมพันธ์ที่มีต่อคุณหรือรักคุณจริงๆปีนี้คุณมีโอกาสที่จะได้เจอคนเหล่านี้อย่างแน่นอนแต่ขอสักนิดนึงนะครับสำหรับคนที่เกิดในราศีกันตอนนี้คู่ครองของคุณอาจจะได้คนอายุมากกว่าคุณนิดนึงแต่การที่ได้อายุมากกว่านิดนึงก็ไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์จะไม่ได้ดีนะครับเพราะได้คนอายุมากกว่าย่อมมีประสบการณ์ย่อมมีความเอื้ออารีและก็ย่อมมีความสุขุมลุ่มลึกฉะนั้นคุณมีโอกาสที่จะได้เนื้อคู่หรือได้เจอใครที่จะเดินเข้ามาในชีวิตคุณอย่างแน่นอนนะครับก็ขอเอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในราศีกันนะครับราศีต่อไปนะครับก็คือราศีที่4ราศีนี้ต้องบอกก่อนว่าพื้นฐานเขาเป็นคนที่มีความคิดความอ่านเป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ทำอะไรมีเป้าหมายที่ค่อนข้างจะชัดเจนนั่นคือคนที่เกิดในราศีธนูถามว่าทำไมถึงต้องเป็นราศีธนูเขาบอกว่าตอนนี้คนที่จะเดินเข้ามาในชีวิตคุณหรือคุณโฟกัสคนนี้หรือคนนี้เขาโฟกัสคุณเนี่ยตอนนี้เขาอาจจะไม่ได้มาทางช่องทางคุณเพียงแค่ช่องทางเดียวตอนนี้เขาเอาเครือญาติเอาคนในครอบครัวคุณเอาคนที่คุณรู้จักเขาพยายามที่จะเหมือนหว่านรอบกว้างก่อนแล้วค่อยๆบีบก็หมายถึงว่าใช้ยุทธวิธีในเรื่องของล้อมนะครับล้อมโลกให้มันใกล้ชิดหาความสัมพันธ์หาคนรู้จักหาคนที่สนิทชิดเชื้อหรือคนที่เราฝากผีฝากไข้หรือให้คำปรึกษาหารือได้ฉะนั้นบุคคลคนนี้ตอนนี้เขาเข้ามาทางครอบครัวของเราเข้ามาทางญาติสนิทของเราเข้ามาทางพี่น้องเพื่อนฝูงของเราแสดงว่าเขาโฟกัสแล้วว่าเราน่าจะเป็นคนที่พิเศษสำหรับเขาถึงพยายามที่จะหาพวกพยายามที่จะหาคนที่อุดมการเดียวกับเขาแล้วก็ให้รู้ว่าเขามีความตั้งอกตั้งใจจริงในเรื่องของการที่เขาจะมีความรักกับคุณแต่บุคคลคนนี้ก็ต้องบอกก่อนว่าเป็นคนที่เคยมีแฟนหรือเคยแต่งงานมาแล้วแต่ก็ไม่ได้เสียหายหรือมากมายอะไรเพราะคนนี้เขามีต้นทุนในเรื่องของหน้าที่การงานและต้นทุนในเรื่องของฐานะนะครับแสดงว่าถ้าคุณได้เจอเขาคนนี้แล้วหรือเจอภายในปีนี้โอกาสที่คุณจะได้แต่งงานเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฝังเป็นฝาก็เกิดขึ้นได้ฉะนั้นอาจารย์อยากจะขอให้คุณลองพิจารณาดูหรือมองดูว่าคนเหล่านี้หรือคนบุคคลนี้จะเดินเข้ามาหาคุณในช่วงระยะเวลานี้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับราศีที่5ที่อาจารย์อยากจะแนะนำก็คือราศีกุมถามว่าทำไมถึงเป็นราศีกุมเชื่อไหมครับคนชาวราศีกุมในช่วงตั้งแต่ปีที่แล้วเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบันนี้หัวจิตหัวใจมันสมองคิดแต่เรื่องของคู่ครองคิดแต่เรื่องของความรักมาตลอดเวลาเลยทีเดียวและปีนี้คนที่เกิดในราศีนี้ย่อมมั่นใจมากๆว่าเขาเองจะได้เจอเนื้อคู่จะได้เจอแฟนหรือจะได้เจอใครบางคนที่ดีที่เกิดความรู้สึกว่าไปด้วยกันได้หรือรู้สึกว่าจะเป็นท้องแผ่นเดียวกันหรือใช้ชีวิตร่วมกันในอนาคตข้างหน้าได้แต่สิ่งสำคัญคือบุคคลคนนี้เขาเป็นคนที่มีความคิดแตกต่างจากคนอื่นแต่ไม่ได้หมายความว่าความแตกต่างของเขาจะทำให้ปัญหาในเรื่องนั้นบานปลายแค่ความคิดต่างแต่ผลประโยชน์ผลตอบแทนเป้าหมายสักเซสความสำเร็จเกิดขึ้นเหมือนกันฉะนั้นคนคนนี้เขาเองอาจจะเป็นคนที่มีความคิดไม่เหมือนใคร
แต่อุดมการเป้าหมายความสำเร็จเหมือนกับคนทั่วไปฉะนั้นคนในราศีนี้ถ้ามีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่หรือเจอใครบางคนที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณสามารถที่จะพบคุยแล้วก็ออกไปแสวงหาหรือออกไปแอคชั่นให้คนคนนั้นได้รู้ว่าคุณมีความรู้สึกกับเรื่องนี้อย่างไรนะครับก็ขอเอาใจช่วยสำหรับคนที่เกิดในราศีกุมส่วนราศีที่6ซึ่งเป็นราศีสุดท้ายก็คือคนที่เกิดในราศีมีนคนที่เกิดในราศีนี้พื้นฐานเป็นคนที่มีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นและก็เป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ค่อนข้างดีสังคมคนรอบข้างเพื่อนมิตรต่างวิ่งเข้ามาหาเจ้าชะตาที่เกิดในราศีนี้อยู่ตลอดเวลาแต่สังเกตไหมครับว่าตั้งแต่ช่วงสิงหาปีที่แล้วจนถึงปัจจุบันนี้คนที่เกิดในราศีมีนในช่วงนี้ย่อมต้องคิดถึงในเรื่องของความรักมาเป็นอันดับต้นๆหากคุณเจอใครหรือมีใครที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณมาบ้างแล้วตอนนี้คุณอยู่ในช่วงของการศึกษานิสัยใจคอเริ่มที่จะดูว่าบุคคลคนนี้ไปกับคุณได้หรือเปล่าฉะนั้นคนคนนี้ถ้าเกิดคุณเจอมาแล้วหรือถ้ายังไม่เจอภายในปีนี้คุณมีโอกาสได้เจอคุณสารสัมพันธ์ได้เลยเริ่มต้นได้เลยเพราะคนคนนี้ที่เดินเข้ามาในชีวิตคุณเป็นคนที่เป็นเนื้อคู่เป็นคนที่มีอะไรต่อคุณในอดีตแล้วกลับมาพบกันในชาตินี้ในช่วงนี้ในปีนี้ฉะนั้นถ้าคุณเจอคนเหล่านี้แล้วหรือคนบุคคลนี้แล้วที่คุณหมายปองคุณโฟกัสไปแล้วคุณเดินหน้าสารสัมพันธ์ให้เขาได้รับรู้เลยว่าคุณมีความรู้สึกกับเขาอย่างไรคุณต้องการเขาอย่างไรหรือคุณต้องการสร้างชีวิตสร้างครอบครัวสร้างอนาคตกับเขาได้อย่างไรคุณพูดไปเลยนะครับเพราะเขาเป็นคนชัดเจนมากเขาไม่ใช่คนที่พูดอ้อมค้อมพูดตรงๆเลยทีเดียวคืออย่าพูดอ้อมค้อมหรือพูดไปมีแต่น้ำเนื้อไม่มีฉะนั้นคุณชอบคุณรักคุณต้องการเขาคุณบอกเขาคุณพูดไปเลยนะครับแล้วเขาจะตัดสินใจเองว่าเขาให้เวลาคุณมากน้อยแค่ไหนฉะนั้นในปีนี้6ราศีนี้มีโอกาสที่คุณจะได้แต่งงานหรือจะได้เนื้อคู่อย่างแน่นอนฉะนั้นอาจารย์ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปอย่าลืมนะครับกด Subscribeกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราช่อง M Media Channel Asia 168วันนี้ผมอาจารย์ภูมิต้องขอตัวไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ